กระเทือนเนี่ยเป็นเลือดจะแตกตายกระเทือนทุกวันเออเมื่อวานก็ตายคนวานก็ตายคนนึงเนี่ยเออไปไม่ทันเดือดร้อนทุกวันโธ่ตุ๊ดตุ๊ดเลยเทือนเนี่ยเป็นเลือดจะแตกตายกระเทือนทุกวันเออเมื่อวานก็ตายคนวานก็ตายคนนึงโอ้ไม่ทันเดือดร้อนทุกวันโธ่ตุ๊ดตุ๊ดเลยเหรอแล้วปั่นอย่างนี้ทุกวันลูกชายต้องไปทำงานเช้าเย็นนั่นนี่นี่มีทางเบี่ยงอ๋อเข้านู่นออกแย่มากี่เดือนแล้วป่ะโอ้หลายเดือนแล้วเนี่ยเหรอประมาณเออต้องเดินอะไรก็ไม่รู้อยากให้มาดูสิผู้ว่าไม่มาล่ะชาวบ้านว่าต้องมาแล้วก็มาในอำเภอนี่ไล่กันมาสิเรียนที่อำเภอก็ต้องออกพันไล่เนี่ยออกหลังบ้านนี่นะทะลุนี่ยิงตรงไปออกพันไล่ก็ไปเป็น10กว่ากิโลอ่ะจากปกติประมาณ5กิโลอะไรเงี้ยเดือดร้อนมากี่เดือนละประมาณมีนาได้มั้งตั้งแต่มีนาเป็นต้นไปเขาก็ขุดมาอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ไม่ได้ใช่เขาก็ขุดอยู่เงี้ยขุดตอนแรกเขาลอกก่อนเขาลอกมันก็จะขับยากเพราะมันเป็นฟันเป็นฟันพอเสร็จจากฟันเขาก็มาขุดลึกขุดลึกด้วยเนี่ยสภาพเนี้ยก็นานมากเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยรถเล็กไม่ใช่เดือดร้อนหมดหนูรถใหญ่ก็ขึ้นลงก็ลำบากแล้วเด็กนักเรียนพระบิณฑบาตตอนเช้าเงี้ยบางทีก็ลื่นและขาก็ไม่ดีเงี้ยพระอะไรต่ออะไรเงี้ยปูเดือดร้อนหลายอย่างพี่ที่วันศุกร์เย็นน้องเขาเอาหินคุกมาลงใส่รถพ่วงมานะมาลงเยอะธรรมดามันน่าจะมาลงทุกวันไงทยอยนี่คนนะคะมาลงวันนั้นวันเดียวแล้วก็หายไปเลยคือพอมันลงอ่ะมันคุกจริงแต่ว่ามันเป็นดินปนเวลาฝนตกอ่ะมันก็เป็นเทือกคือเขาจะบอกว่าเขาใช้ปูในที่เขาโรยอ่ะโรยจริงพอมันแห้งพอมันได้น้ำมันหน้ามันเปียกอ่ะมันก็เป็นเทือกมันเนี่ยสภาพก็คือว่ามาตอนนี้มันแห้งเลยวิ่งได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่ล่ะคือมันไปไม่ได้แล้วรถเราก็ล้มเราไปส่งลูกก็ล้มถ้าเราไม่อยากอ้อมเราผ่าไปเราก็ต้องล้มเราก็ต้องอาศัยอ้อมหูอ้อมแล้วถามว่าอาทิตย์นึงถ้ามันตกทุกวันนะเราก็ต้องอ้อมไปทุกวันถ้าเราไม่อ้อมเนี่ยบ้านเราไปยันโรงเรียนสี่บางไซ5กิโลถ้าเนี่ยเราอ้อมก็ตกกว่า10กว่ากิโลนะอ้อมน้ำมันก็แพงอยู่ใช่น้ำมันโอ้โหหลายอย่างแล้วหนูลูก3คนอ่ะ